ลือกันอยู่2พี่น้องพ่อแม่ก็ตายน้องชายคนเล็กก็หายตัวไปหลายปีแล้วฉันว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวพี่แกก็ตายแล้วมั้งวันนี้ร้านเปิดแล้วนะจ๊ะมาเร็วๆลูกค้าหายไปไหนหมดเนี่ยขอข้าวผัด1จานครับเชิญนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนสิครับจะสั่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับพอดีผมจะถามว่าทำแบบนี้จะดีเหรอครับหมายถึงอะไรอะคะก็ป้ายนั่นไงครับผมได้ข่าวว่าค่าเช่าที่แถวนี้แพงมากเลยนี่ทำแบบนี้แล้วคุณจะได้กำไรเหรอครับไม่เป็นไรหรอกค่ะขอแค่ได้ช่วยพวกเขามีความสุขฉันก็พอใจแล้วล่ะค่ะอีกอย่างฉันมีน้องชายอยู่คนนึงแต่ว่าเขาหายตัวไปตอนที่พ่อกับแม่ของฉันประสบอุบัติเหตุอะค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงบ้างอย่างน้อยถ้าเขาผ่านมาแถวนี้เขาจะได้แวะกินข้าวที่ร้านของฉันนะคะพี่นุ่นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววิกกี้นี่นุ่นแกดูสิ่งที่น้องแกทำกับน้องฉันสินี่แกไม่ได้อบรมมาเลยเหรอฮะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วิกกี้ก็ยายวิกกี้น่ะสิมันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาตบฉันแบบไม่มีเหตุผลก็มันรอว่าเราอ่ะเป็นลูกกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วมันก็บอกว่าน้องเราอ่ะตายแล้วด้วยก็มันเป็นเรื่องจริงนี่ฉันเห็นว่าพวกแกเนี่ยไม่มีที่ซุกหัวนอนก็เลยหาตึกไว้ให้เช่าทำมาหากินแต่แกตอบแทนฉันแบบนี้เหรอฮะแล้วค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่อ่ะค่ารักษาพยาบาลนี่เพราะว่าพวกแกไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ไหมถึงได้ไม่รู้ว่าเวลาทำผิดเราต้องควรทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกอ่ะได้เดี๋ยวฉันจะสอนให้เองขอโทษพวกฉันเดี๋ยวนี้ขอโทษนะคะพี่อย่าทำนะไม่ต้องขอโทษหรอกนี่แกคิดว่าที่แกทำอยู่มันเรียกว่าการขอโทษเหรอฮะคุกเข่าแล้วขอโทษพวกฉันฉันขอโทษจริงๆนะคะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะมันไม่มากไปหรอกกับสิ่งที่น้องมันทำกับน้องฉันอะนี่นุ่นน้องแกมันบ้าถึงขนาดตบตีคนอื่นเขาไปทั่วฉันว่าให้น้องแกไปอยู่โรงพยาบาลบ้าดีกว่าไหมมันจะได้ไม่ออกมาทำร้ายคนอื่นเขาอะยังไม่จบน้องแกเป็นคนก่อเรื่องน้องแกต้องก้มกราบขอโทษน้องฉันเรื่องนี้มันถึงจะจบฉันไม่ทำฉันไม่ได้เป็นคนผิดสักหน่อยได้ไม่ขอโทษใช่ไหมงั้นพวกแกก็เตรียมเก็บของออกไปจากที่นี่ได้เลยขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะยกโทษให้พวกเราสองพี่น้องเถอะนะคะพี่ไม่เอาอย่าทำแบบนี้ ได้ถือว่ารอบนี้ฉันยกโทษให้แต่อย่าให้มีครั้งหน้าก็แล้วกัน ขอบคุณคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะทำไมคุณต้องคุกเข่าขอโทษเขาด้วยล่ะพวกนั้นจงใจแกล้งคุณชัดๆไม่เป็นไรหรอกค่ะเพื่อปกป้องคนสำคัญของฉันให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมค่ะพ
ี่เตยเราทำพวกมันไปแค่นั้นอ่ะจะพอหรอมันจะพอได้ไงล่ะตอนนี้มูลค่าที่ดินตรงนั้นอ่ะสูงขึ้นมากเลยนะพี่ว่าเราย้ายไปอยู่ที่นั่นกันดีกว่าแต่ทำไมไม่ไล่มันออกไปเลยล่ะโอ้ยอย่างพวกมันอ่ะเราจะไล่ออกตอนไหนก็ได้วันนี้เราแค่ไปหาอะไรสนุกทำคลายเครียดก็พอแล้วอีก 2-3 วันเนี่ยเราค่อยไล่พวกมันออกไปฮัลโหลไปตรวจมาให้ทีตอนนี้ใครเป็นผู้ดูแลที่ดินที่เป็นมรดกของฉันถึงแล้วค่ะคุณทัศน์นอกจากมรดกที่คุณทัศน์ได้ที่ดินบริเวณนี้ก็เป็นของคุณทัศน์ทั้งหมดค่ะแล้วก็ยังเป็นที่ที่คุณท่านเก็บคุณทัศน์มาเลี้ยงด้วยค่ะและสร้อยเส้นนั้นก็ติดตัวคุณทัศน์มาตั้งแต่แรกค่ะงั้นรอผมตรงนี้แป๊บนึงผมขอไปเดินดูรอบๆนี้ก่อนค่ะแล้วฉันจะหาญาติพี่น้องฉันเจอได้ยังไงเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรชัดๆเตยหยุดนะฉันไม่หยุดพวกแกต้องย้ายของออกไปจากที่นี่วันนี้เท่านั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่แกมายุ่งอีกแล้วเหรอฮะแหมเปลี่ยนชุดมาซะด้วยนะถึงชุดแกจะดูดียังไงเนี่ยแต่ก็ปกปิดกลิ่นเหม็นพวกคนจนแบบพวกแกไม่ได้หรอกนะเป็นไงบ้างก็ยีเด็กบ้านเนี่ยมันมาทำร้ายน้องฉันอีกแล้วรอบเนี่ยฉันไม่ยอมแล้วนะแต่ว่ามุกเขามาทำร้ายวิกกี้ก่อนนะแล้ววิกกี้อ่ะก็ไม่ได้โต้ตอบกลับด้วยอ่ะไม่ได้โต้ตอบนั้นหรอถ้าไม่ได้ตอบโต้แล้วน้องฉันจะเจ็บหนักขนาดนี้ได้ยังไงฮะโอ๊ยเจ็บจังเลยอ่ะพี่เจ็บมากๆเลยอ่ะเตยแต่สัญญาเช่าอ่ะมันเหลืออีกตั้ง1ปีนะแล้วฉันก็จ่ายตรงตามเวลาตลอดอ่ะถ้าจะมาไล่ฉันออกกระทันหันแบบเนี้ยเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะเตยน้องฉันเป็นถึงขนาดเนี้ยแค่ค่าเช่า1ปีอ่ะมันไม่พอชดใช้ด้วยซ้ำนี่พวกแกต้องจ่ายค่ารักษาจิตใจให้น้องฉันด้วยนะนี่ผมจ่ายค่ารักษาให้ก็ได้แต่ว่าต้องขอใบรับรองแพทย์ก่อนทำไมต้องขอด้วยก็เห็นอยู่ว่าน้องฉันเจ็บหนักขนาดเนี้ยจะขอทำไมให้เสียเวลาแสดงว่าไม่มีละสิแล้วมันจะทำไมก็ฉันไม่อยากให้พวกมันเช่าต่อมีปัญหาอะไรมั้ยพวกเขามีสัญญาถูกต้องตามกฎหมายไม่เหมือนพวกคุณที่อยู่ก็มาไล่คนออกแบบไม่มีเหตุผลแบบนี้จริงค่ะฉันเช่าร้านอยู่ที่นี่ถูกบังคับให้เปิดร้านทุกวันไม่อย่างนั้นจะโดนไล่ออกแล้วแบบนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนกันล่ะคะใช่ฉันก็เพิ่งย้ายออกอาจจะหมดสัญญาที่แบบเนี้ยใครอยู่ไม่ได้หรอกเว้ยแล้วถ้าฉันยกเลิกสัญญาล่ะคุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณสามารถหาเงินได้เท่าไหร่ต่อเดือนหรอรู้ไหมว่าฉันอะให้เช่าในราคาเท่าไหร่ตึกในละแวกเนี้ยมันก็เป็นของฉันทั้งหมดนั่นแหละฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันเตยฉันขอร้องเลยนะฉันย้ายออกไปจากที่นี่ไม่ได้จริงๆอ่ะที่เนี่ยเป็นที่สุดท้ายที่มีคนเจอน้องชายฉันอ่ะแต่ถ้าฉันออกไปจากที่เนี่ยฉันจะตามหาน้องชายฉันเจอได้ยังไงอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะคนอย่างพวกแกใครเข้าไปช่วยก็ดวงซวยทั้งนั้นแหละฉันจะบอกอะไรให้นะที่พวกแกยังหาน้องไม่เจอสักทีเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าน้องของแกมันตายไปแล้วยังไงล่ะพี่เป็นไรมากไหมอ่ะนี่แกตบฉันเหรอแกกล้าตบหน้าฉันเหรอฮะนี่พวกแกรวมหัวกันจะต่อต้านฉันใช่ไหมคะได้งั้นรอแป๊บคุณคะรีบมาช่วยฉันเร็วๆเลยค่ะตอนนี้ฉันกำลังโดนพวกไม่ดีรุมทำร้ายอยู่ค่ะใช่ค่ะพวกเขารุมทำร้ายพวกเราค่ะรีบมาช่วยฉันเร็วๆนะคะแฟนฉันเป็นคนดูแลพื้นที่แถบเนี้ยเดี๋ยวพวกแกได้เจอดีแน่ไม่เป็นไรนะคุณผมอยู่ที่นี่แล้วทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยThank you.
นี่ค่ะพวกคนที่มันลุมทำลายพวกฉันน่ะไหนไอ้คนไหนมันกล้าทำลายของฉันฮะฉันเองนี่แกคิดว่าแกเป็นใครฮะฉันจะพังร้านของยายนี่ให้หมดชดใช้ในสิ่งที่แกทำยังไงล่ะตึกนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท JTC Group ใครจะกล้าทำลายใช่ตึกเนี้ยเป็นของบริษัท JTC Group ซึ่งมีคุณทัศน์เป็นเจ้าของแล้วมันยังไงนายนี่รู้ข้อมูลดีจริงๆเลยนะก็ใช่นะสิแต่ถึงยังไงอ่ะต่อให้คุณทัศน์ก็เข้ามาที่นี่ในวันนี้เนี่ยเขาก็ต้องเชื่อฟังฉันอยู่ดีเพราะว่าฉันเนี่ยคือลูกน้องของคนสนิทคุณทัศน์ยังไงล่ะได้ยินแบบเนี้ยจะกล้าอยู่ไหมเฮ้ยคุณพอเถอะเราอ่ะสู้พวกเขาไม่ได้หรอกอีกอย่างอ่ะคุณเป็นคนนอกฉันไม่อยากให้คุณต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกฉันยังไงกลัวแล้วเหรอเมื่อกี้ยังทำเก่งอยู่เลยนี่แต่ถ้ากระจอกเนี่ยก็อยู่เฉยๆไปพวกเราพังร้านเฮ้ยไปออกไปนะไปไงออกไปเข้าเลยบอกให้ถอยบอกให้หยุดบอกให้ถอยไปถอยไปบอกให้ถอยไปไงถอยไปถอยไปหยุดอ้าวนี่ไงเจ้านายฉันคนสนิทของคุณทัศน์ที่ฉันบอกสวัสดีครับคุณทัศน์ไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณทัศน์งั้นเหรอคุณทัศน์ที่เป็นเจ้าของ JPC Group งั้นเหรอทำไมคุณไม่ทำลายร้านต่อล่ะทำต่อสิมึงไปไปผมแค่ล้อเล่นนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นเลยนะครับคุณทัศน์คะฉันขอโทษจริงๆนะคะมันเป็นความผิดของฉันเองค่ะสามีฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะคะขอโทษนะครับพวกเราขอโทษนะครับพวกเราขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันขอโทษเขาด้วยค่ะนุ่นฉันขอโทษเธอจริงๆนะทีนี้พวกคุณก็ไม่ต้องย้ายออกไปไหนแล้วส่วนพวกเขาเนี่ยคุณจะจัดการยังไงผมให้คุณเป็นคนตัดสินใจเลยปล่อยพวกเขาไปเถอะค่ะถึงต่อให้ฉันจะโดนทำร้ายหรือถูกต่อว่ายังไงอ่ะฉันก็ทนได้แต่อย่างน้อยขอแค่อย่าให้พวกเขาเนี่ยมายุ่งกับน้องสาวฉันก็พอค่ะขอบคุณเธอนะนุ่นเธอเป็นคนดีจริงๆเลยอ่ะแต่ต่อให้เขาจะยกโทษให้คุณเนี่ยแต่โทษทางกฎหมายมันยกโทษให้กันไม่ได้หรอกนะหมายความว่ายังไงอ่ะครับผมตรวจสอบมาแล้วคุณวินผมพบหลักฐานว่าคุณยักยอกเงินของบริษัทคุณทัศน์ครับฟังผลกรอบนะครับผมว่าคุณทัศน์เข้าใจผมผิดแล้วนะครับผมติดต่อฝ่ายกฎหมายไว้แล้วคุณไปเข้าคุกสักปี2ปีเพื่อจะได้เป็นคนดีกับเขาบ้างเราเข้าไปข้างในกันเถอะคุณทัศน์คุณทัศน์ครับคุณทัศน์ครับคุณทัศน์หยุดโอ้ยเป็นเพราะมึงเลยอีเตยทำให้กูซวยเนี่ยเอ้ามึงมาโทษกูได้ไงอ่ะก็มึงบอกเองว่าให้กูทำอะไรก็ได้แล้วทีนี้จะมาโทษกูปากดีนักนะมึงอ่ะงั้นฉันขอตัวของไปเก็บก่อนนะพี่คุณทัศน์คะเดี๋ยวฉันเก็บเองดีกว่าค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะสร้อยเส้นนั้นอ่ะเป็นเครื่องรางที่พ่อกับแม่ของฉันทิ้งเอาไว้ให้อ่ะค่ะเห็นพวกท่านบอกว่าอีกเส้นนึงอยู่กับน้องชายของฉันด้วยนะคะ